ไฟเซอร์นะครับหนังสือ45วิธีเรื่องของการลดกรรมนะครับลดกรรมนะไม่อยากจะพูดว่าแก้กรรมนะเพราะกรรมนี้มันแก้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเขาบอกว่า45วิธีในการลดกรรมนะครับมันจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับไอ้หนังสือเล่มนี้นะครับผมเป็นหนังสือที่นะครับจัดทำขึ้นหรือว่าแจกขึ้นนะครับในพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับพระครูมงคลโชติวัฒน์นะครับอดีตเจ้าวาดวัดศรีบุญเรืองนะครับอำเภอเรืองนกทาจังหวัดยโสธรนั่นคือวัดแถวบ้านผมเองนี่แหละนะครับเป็นหนังสือนะครับที่บอกว่าแก้กรรมนะครับ45วิธีในการลดกรรมแล้วก็10วิธีในการทำบุญให้ได้บุญจริงๆนั่นเองนะครับก็ขอบคุณนะครับหนังสือเล่มนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวที่ผมบอกนะครับเวลาไปงานศพนะครับหรือว่าไปงานโรงเจนะครับหรือว่างานทานต่างๆถ้าเห็นหนังสือธรรมะพวกนี้คือมันมีข้อคิดนะครับมันมีอะไรดีๆเยอะแยะนะครับเราหยิบมาองค์มาอ่านนะครับเหมือนที่เราบอกเหมือนที่เคยพูดมาก่อนหน้านี้แล้วกันว่าเราอ่านนะครับเพื่อเป็นเครื่องเหนี่ยวนำใจให้เรานะครับมีที่ยึดเหนี่ยวนั่นเองนะครับ45วิธีถ้าเล่าในวันนี้คงเบื่อกันปะนะครับผมจะพูดถึง5-6 วิธีก่อนแล้วกันหรือไม่อาจจะสัก10วิธีนะครับเดี๋ยวฟังกันไปก่อนดีกว่านะครับดูเวลาก่อนวิธีลดกรรมนะครับ45อย่างนะครับอย่างแรกกรรมแรกนี่คือเรื่องของการไม่มีบุตรหรือเรื่องของการไม่มีลูกนะครับสำหรับคนที่ไม่มีบุตรหรือไม่มีลูกนี่เขาบอกว่ากรรมเกิดจากนะครับคือการทำร้ายลูกของผู้อื่นพรากสัตว์อื่นจากพ่อแม่หรือเคยข่มเหงคนอื่นนะครับนี่คือก็มีเป็นผลของกรรมที่ทำร้ายให้ไม่มีลูกนะครับลดกรรมด้วยนะครับ1ควรงดกินเนื้อสัตว์ทุกๆ7วันในทุกๆเดือนนะครับ2ทำบุญปล่อยปลาลงน้ำปล่อยนกปล่อยกานะครับ3ทำบุญบริจาคทานที่มูลนิธิสัตว์หรือมูลนิธิเด็กอ่อนนะครับนี่คือ3วิธีนะครับที่จะเรื่องการลดกรรมของการไม่มีลูกนะครับ2นะครับเจ็บป่วยบ่อยหรือเป็นโรคร้ายนะครับกรรมเกิดจากการทำทารุณกรรมต่อสัตว์นะครับลดกรรมด้วยนะครับการทำบุญทำทานกับสัตว์อนาถาให้อาหารและให้ความเมตตาแก่สัตว์นะครับซื้อยาหรือบริจาคเงินที่โรงพยาบาลสงฆ์นะครับทำบุญปล่อยเต่างดกินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตนะครับสัตว์นี้อาจจะเป็นสัตว์ใหญ่ก็ได้นะผมในมุมมองผมนะฮะตาบอดหรือเป็นโรคตานะครับกรรมเกิดจากเคยทำร้ายสัตว์ที่ดวงตาหรือไม่เคยทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงในชาติก่อนหรือเคยทำลายไฟฟ้าของวัดของที่สาธารณะนะครับนี่คือผลของกรรมนะฮะลดกรรมนะครับคือซื้อโคมไฟหลอดไฟถวายวัดถวายเทียนหอใหญ่ถวายไฟฉายนะครับเติมน้ำมันตะเกียงทุกวันพระบริจาคเงินในกล่องซื้อน้ำมันเติมตะเกียงที่วัดนะครับสูญเสียคนใกล้ชิดหรือบุคคลอันเป็นที่รักนะครับเคยยิงนกตกปลานะครับกรรมเกิดจากเคยยิงนกตกปลานะครับลดกรรมด้วยทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบืองดกินเนื้อสัตว์อย่างน้อย1อย่างชั่วชีวิตหรือกินเจทุกๆ3เดือนทำบุญปล่อยนกปล่อยปลานะครับนี่คือวิธีเรื่องของการลดกรรมนะครับถูกนินทาถูกให้ร้ายกรรมเกิดจากเคยพูดจาให้เป็นเหตุให้คนอื่นเป็นทุกข์หรือเดือดร้อนลดกรรมด้วยพิมพ์หนังสือธรรมะแจกฟรีพูดดีพูดให้คนอื่นเกิดประโยชน์พูดให้ผู้อื่นมีความสุขนะครับมาถึงข้อที่6แล้วนะครับมักเดือดร้อนเพราะไฟไหม้บ้านไฟดูดกรรมเกิดจาก
เคยลบหลู่พระสงฆ์และศาสนานะครับลดกรรมด้วยนะครับตักบาตรทุกวันพระทำบุญสังฆทานทุกเดือนฟังเทศฟังธรรมทุกวันพระหรือทุกเดือนในวันพระร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะแจกจ่ายฟรีนะครับข้อที่7นะครับขาดบารมีไร้ญาติขาดมิตรนะครับกรรมเกิดจากไม่เคยไปร่วมบุญงานศพนะครับลดกรรมด้วยร่วมทำบุญงานศพบริจาคเงินหรือร่วมด้วยแรงกายช่วยงานอื่นๆในงานศพเช่นทำอาหารจัดดอกไม้เป็นต้นนะครับข้อที่8นะครับตั้งหลักปักฐานไม่ได้โยกย้ายบ่อยนะครับกรรมเกิดจากไม่เคยร่วมทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารแก่วัดวังมาต่อกันเลยนะครับผมนะสำหรับข้อที่เราพูดกันไปเมื่อกี้นะฮะลดกรรมด้วยนะครับในหนังสือบอกว่าร่วมทำบุญนะครับสร้างโบสถ์สร้างหลังคาวิหารนะครับร่วมฝังลูกนิมิตนะครับหมั่นไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองณเมืองที่ตนอยู่อาศัยนะครับข้อที่9นะครับมักถูกรังแกถูกเบียดเบียนนะครับกรรมเกิดจากไม่เคยบวชหรือทำบุญงานบวชนะครับลดกรรมด้วยบวช ด้วยจิตศรัทธาปวารณาอย่างบริสุทธิ์ไม่มีเจตนาอื่นแฝงจะบวช7วัน15วัน1พรรษาหรือ1เดือนแล้วแต่จิตศรัทธานะครับถ้าเป็นสตรีจะบวชชีพราหมณ์หรือถือศีล8ตามเวลาที่สะดวกตั้งจิตอธิษฐานนะครับร่วมทำบุญงานบวชอย่างสม่ำเสมอที่จะทำได้นะครับข้อ10นะครับไม่มีคนชื่นชมเอ็นดูขาดเสน่ห์นะครับกรรมเกิดจากไม่เคยถวายของหอมลดกรรมนะครับหมั่นทำบุญไหว้พระทุกวันพระถวายธูปหอมเทียนดอกไม้สดพวงมาลัยทองคำเปลวประน้ำอบน้ำปรุงนะครับประพฤติดีประพฤติชอบต่อผู้อื่นคิดดีทำดีพูดดีให้ผู้อื่นได้ดีมีมิให้ร้ายผู้ใดนะครับอันนี้ก็เป็น10อย่างใน45อย่างนะครับที่ผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับนะฮะถ้ามันตรงกับเขาเรียกว่าอะไรตรงกับสิ่งที่ท่านคิดหรือว่ามันเป็นกรรมที่ท่านบอกเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าหรือว่าไงไม่ได้ให้เชื่อนะครับคือลองไปทำดูลองไปคำดูลองไปแก้ดูหรือว่าลองไปลดดูเผื่อของท่านเนี่ยเผื่อใจของท่านเนี่ยจะสบายขึ้นหรือว่ามันอาจจะไม่ได้ช่วยได้มากนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยบางทีสิ่งที่นะครับพระท่านเขียนในหนังสือเล่มนี้ผมก็มองว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือมองว่าน่าจะเป็นสิ่งที่แบบว่าครูบาอาจารย์นะเคยบอกเคยกล่าวเคยแนะนำมาแล้วไม่งั้นเขาจะไม่นำมาตีพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้แน่นอนนะครับลองไปทำดูแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเจอกันใน EP ต่อไปนะครับเราเหลือกันอีก35อย่างนะครับซึ่งจะเป็นอย่างไรได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวลองฟังกันฝากติดตามด้วยนะครับ